ช่องจอมีปัญหาเรื่องเขาพระวิหารมีการตึงกำลังทางการทหารฉะนั้นถ้ามีการแยกไม่มีการแยกก็คือเอาปัญหาเขตแดนประเทศเดียวกันแต่คนละฝากฝั่งเนี่ยไปพิจารณารวมกันเนี่ยโอกาสอาจจะน้อยแต่เราได้เสนอไปนะครับเพราะในปี58เราก็จะเป็นประชาคมเดียวกันเนี่ยการไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่านจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยคำว่าจุดผ่านแดนถาวรก็คือจุดผ่านแดนระหว่างประเทศมันน่าจะมีการขยาย